สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมารีวิวมังงะเรื่องคุณหญิงมงกุฎดอกไม้นะคะเป็นโชโจมังงะนะคะเรื่องนี้ดูจากหน้าปกก็คิดว่าน่าจะรู้นะคะว่าเก่ามากเก่าแบบเล่มหนึ่งเนี่ยเขียนตั้งแต่ปีนี่1993นะคะเก่ามากคิดว่าบางคนที่ฟังอยู่อาจจะยังไม่เกิดเลยนะคะก็เขียนโดยอาจารย์ไซโตะจิฮโงะซึ่งคนที่ค่อนข้างมีอายุหน่อยนะคะก็น่าจะคุ้นเคยกับชื่ออาจารย์ไซโตะจิฮโงะดีนะคะอาจารย์ไซโตะจิฮโงะนี่ก็เป็นนักเขียนที่ชอบเขียนแนวอิงประวัติศาสตร์นะคะแล้วเรื่องนี้คุณหญิงมงกุฎดอกไม้เนี่ยเป็นเรื่องที่เราชอบที่สุดของอาจารย์ไซโตะจิฮโงะเลยนะคะซึ่งจริงๆเราก็อ่านไม่กี่เรื่องหรอกแต่ว่าในไม่กี่เรื่องที่เราอ่านเนี่ยเราชอบเรื่องนี้สุดนะคะก็ฉบับภาษาไทยเนี่ยเป็นของนี่สยามอินเตอร์คอมิกนะคะแต่ว่าเวอร์ชันนี้เวอร์ชันที่เห็นอยู่นะคะของเราเนี่ยมันเป็นฉบับเก่านะคะเป็นเวอร์ชันพิมพ์ครั้งที่2ซึ่ง เมื่อไม่นานมานี้เนี่ยสำนักพิมพ์สยามอินเตอร์เขาก็ได้เอามาตีพิมพ์ใหม่นะคะแล้วฉบับตีพิมพ์ใหม่เนี่ยเล่มละ175 บาทแพงมากแพงจนเราทำใจซื้อไม่ลงค่ะแม้ว่าเราจะชอบเรื่องนี้มากๆนะคะนี่ก็คือสาเหตุหนึ่งที่ช่องนี้เรารีวิวแต่การ์ตูนเก่าๆนะคะเพราะว่าการ์ตูนใหม่ๆมันแพงนะคะเราไม่มีเงินซื้อแต่ว่าเราไปเห็นเวอร์ชันใหม่แล้วเราก็รู้สึกคิดถึงอดีตจังเลยอ่ะอยากอ่านก็เลยเนี่ยไปเอาเวอร์ชันเก่าที่ตัวเองมีเนี่ยมาอ่านนะคะเวอร์ชันนี้ราคาเพียงแค่35 บาทเท่านั้นเชื่อไหมมียุคนึงการ์ตูนญี่ปุ่นราคาเพียงเล่มละ35 บาทไม่อยากจะเชื่อเลยเนาะทุกวันนี้แบบเล่มละ90 บาทขึ้นไปทั้งนั้นเลยแล้วก็มีทั้งหมดเนี่ย7 เล่มนะคะ1 2 3 4 5 6 7ใช่ไหมซึ่งคุณภาพของรูปเล่มเวอร์ชัน35 บาทเนี่ยมันก็ตามราคาค่ะคือกระดาษมันก็ไม่ได้ดีอะไรมากมายนะคะแล้วหมึกมันก็ค่อนข้างติดมือนะคะคืออ่านจบเล่มเนี่ยมือดำเลยนะคะแต่ว่าเราเก็บชุดเนี้ยมาเป็น10 กว่าปีแล้วอะสภาพมันก็ยังโอเคอยู่นะคือในแง่เป็นการ์ตูนสำหรับอ่านมันก็ถือว่าคุ้ม35 บาทนะคะแต่ว่าพวกชื่อเฉพาะในเวอร์ชันเนี้ยมันมีชื่อเฉพาะที่ผิดๆอยู่อย่างเช่นอันเนี้ยค่ะเชซาเร่เนี่ยจริงๆมันต้องเป็นบอเจียใช่ไหมแต่ว่าเขาแปลเป็นวอเดียอย่างเงี้ยซึ่งมันผิดนะคะเวอร์ชันนี้แปลผิดแต่ว่าเราไปดูตัวอย่างของเวอร์ชันใหม่มาพบว่าเขาแก้ชื่อเฉพาะบางชื่อแล้วก็อย่างน้อยก็มีการแก้ไขนะคะแต่ว่าสำนวนแปลกับนักแปลเนี่ยเวอร์ชันเก่ากับเวอร์ชัน175 บาทเนี่ยก็ยังเป็นสำนวนแปลเดิมและนักแปลท่านเดิมนะคะจริงๆเราก็อยากได้เวอร์ชันพิมพ์ใหม่อยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าคิดว่าพิมพ์ใหม่เขาน่าจะใช้กระดาษที่ดีขึ้นนะคะแต่ว่ายังทำใจซื้อไม่ลง175 บาทแพงมากถ้าเหลือสักร้อยต้นๆอะไรเงี้ยอาจจะซื้อไปแล้วนะคะก็รอดูว่าสักวันนึงสำนักพิมพ์เขาจะเอามาลดราคาหรือเปล่าถ้าลดเหลือสักแบบ125 บาทอะไรเงี้ยก็คงจะไปจัดยกชุดมาสักชุดนึงนะคะเพราะว่าเวอร์ชัน35 บาทนี่อ่านจบแล้ว7 เล่มเนี่ยมือดำมากจริงๆนะคะทีนี้เรามาเล่าเรื่องย่อกันดีกว่านะคะคุณหญิงมงกุฎดอกไม้ก็เป็นการ์ตูนอิงประวัติศาสตร์อิตาลีนะคะเนี่ยเปิดมาหน้าแรกเขาก็จะมีแผนที่ประเทศอิตาลีมาให้ดูเลยนะคะก็เป็นอิตาลีในยุคเรเนซองส์หรือว่ายุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการนะคะก็ประมาณศตวรรษที่16ใช่ไหมนางเอกของเรื่องนะคะก็คือคนนี้ใช่ไหมเรโอโนราเนี่ยก็เป็นสาวน้อยผมสีเงินที่หน้าตาเหมือนผู้หญิงในภาพวาดของเรโอนาร์โดดาวินชีเรโอนาร์โดดาวินชีก็คือคนที่วาดภาพโมนาลิซาค่ะแล้วในเรื่องนี้มันจะมีภาพวาดของเรโอนาร์โดดาวินชีอยู่ภาพหนึ่งนะคะชื่อภาพว่าภาพคุณหญิงมงกุฎดอกไม้นะคะนี่ก็คืออันนี้เป็นภาพวาดผู้หญิงที่หน้าตาเหมือนกับนางเอกหน้าตาเหมือนกับเรโอนาร่านะคะแต่ว่าตามประวัติศาสตร์แล้วภาพนี้ไม่มีอยู่จริงนะคะมันเป็นสิ่งที่การ์ตูนเรื่องนี้แต่งขึ้นมาแล้วที่นี้ภาพวาดคุณหญิงมงกุฎดอกไม้เนี่ยมันเป็นภาพวาดที่ในเรื่องเนี่ยเขาเชื่อกันว่าจะนำไปสู่
ดาบศักดิ์สิทธิ์ที่มีชื่อว่าดาบราชสีห์มรกตนะคะและทีนี้อีดาบเนี้ยมันก็มีความเชื่อกันอีกว่าใครที่ดึงดาบออกมาได้เนี่ยเนี่ยดาบอันนี้นะคะก็จะได้เป็นกษัตริย์ผู้ปกครองอิตาลีนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีพวกผู้ชายที่กระหายอำนาจอยากจะเป็นกษัตริย์ของอิตาลีเนี่ยพากันตามหาตัวผู้หญิงในภาพวาดคุณหญิงมงกุฎดอกไม้ซึ่งก็คือนางเอกนั่นแหละแต่ว่านางเอกน่ะไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยไม่เคยรู้เรื่องภาพวาดนี้มาก่อนแล้วก็ไม่รู้เรื่องเลยว่าตัวเองหน้าเหมือนในภาพวาดนะคะแล้วพอนางเอกรู้เรื่องเนี้ยนางเอกก็เลยตัดผมแล้วก็ย้อมผมเป็นสีดำปลอมตัวเป็นเด็กผู้ชายก็คือเนี่ยเนี่ยก็คือนางเอกเหมือนกันนะคะคือลีโอนอร่าแล้วก็ใช้ชื่อว่าลีโอนะคะพอเขาปลอมตัวเป็นผู้ชายเขาก็ออกเดินทางไปหาลีโอนาร์โดดาวินชีเพื่อที่จะถามว่าเอ้ยอีภาพเขียนนั่นอะมันยังไงอะคุณมาวาดรูปฉันได้ยังไงฉันจะไปมีคำใบ้ถึงดาบนั้นได้ยังไงในเมื่อฉันไม่รู้เรื่องอะไรเลยซึ่งอันนี้ก็คือจุดเริ่มต้นเรื่องราวของลีโอนอร่านะคะและเมื่อมันเป็นโชโจมังงะนะคะก็จะขาดพระเอกไปไม่ได้พระเอกของเรื่องนี้นะคะก็คือคนนี้นี่เป็นหนุ่มผมทองสุดหล่อนะคะเป็นเจ้าชายด้วยนะเจ้าชายแห่งเมืองนาโปลีนะคะที่เป็นเมืองทางใต้ของอิตาลีฟาโก้เนี่ยพระเอกเนี่ยก็ตกหลุมรักนางเอกตั้งแต่แรกพบนะคะมันจะมีฉากที่ตอนต้นเรื่องเนี่ยนางเอกเขาแต่งงานกับผู้ชายคนอื่นนะคะแต่ว่าคนที่แต่งงานกับนางเอกเนี่ยตัวประกอบมาโผล่มาแค่ฉากเดียวแล้วนี่ฟาโก้ก็โผล่มาแล้วก็ตกหลุมรักนางเอกตั้งแต่แรกพบเลยแบบโอ้เธอนี่เองคุณหญิงมงกุฎดอกไม้ฉันตกหลุมรักเธอเข้าซะแล้วนะคะโชโจมังงะมากแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยสองคนนี้เขาก็ได้มาเจอกันอีกทีตอนที่นางเอกเนี่ยปลอมตัวเป็นผู้ชายที่ชื่อลีโอใช่ไหมมาเจอกันอีกทีนี่ตอนนางเอกผมดำแล้วก็ผมสั้นแล้วแล้วพระเอกก็จำนางเอกไม่ได้ทั้งที่แค่เปลี่ยนทรงผมเฉยๆเราพระเอกนางเอกเขาก็ร่วมเดินทางไปด้วยกันนะคะโดยที่พระเอกก็เข้าใจว่านางเอกเป็นเด็กผู้ชายอยู่อย่างนั้นแหละก็ยังไม่รู้ความจริงนะคะซึ่งพระเอกนางเอกของเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นตัวละครสมมุติที่การ์ตูนเรื่องนี้แต่งขึ้นมานะคะเป็นคนที่ไม่มีตัวตนอยู่จริงในประวัติศาสตร์แต่ว่าในเรื่องนี้อ่ะมันจะมีคนที่มีตัวตนจริงในประวัติศาสตร์โผล่มากันเยอะมากนะคะเพราะว่ามันเป็นการ์ตูนอิงประวัติศาสตร์อะซึ่งจะมีอยู่คนนึงนะคะที่เด่นมากเลยอะไม่พูดถึงเขาไม่ได้นะคะเป็นตัวละครที่เด่นมากๆแล้วเราชอบเขามากนะคะเขาก็คือคนที่พูดถึงไปเมื่อกี้นะคะก็คือเชซาเร่บอร์เจียที่เวอร์ชันนี้แปลชื่อเขาผิดเป็นเชซาเร่วอร์เดียนะคะวอร์เดียทั้งเรื่องเลยอะเราอยากซื้อเวอร์ชันใหม่เพราะว่าเราอยากได้เวอร์ชันที่แปลชื่อตระกูลบอร์เจียอย่างถูกต้องนะคะแต่ว่ามันแพงเชซาเร่บอร์เจียเนี่ยเป็นคนดังในประวัติศาสตร์คนนึงนะคะก็มีการ์ตูนญี่ปุ่นที่เอาเรื่องของเขามาเขียนอยู่หลายเรื่องนะคะนอกจากเรื่องนี้ใช่ไหมอย่างเช่นอันนี้เป็นอีกเรื่องนึงนะคะคันตาเรล่าเนี่ยก็เป็นเรื่องอันนี้จะเป็นเรื่องที่เชซาเร่เป็นตัวเอกเลยนะคะแต่ว่าคุณหญิงมงกุฎดอกไม้เนี่ยก็เชซาเร่เป็นตัวละครรองนะคะแล้วฝรั่งก็เคยทำซีรีส์เกี่ยวกับเชซาเร่ด้วยนะชื่อเรื่องเดอะบอร์เจียนะคะสนุกมากไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้มันหาดูได้ที่ไหนอะอยากให้มีเอามาลงแบบสตรีมมิ่งมากเลยเราเองก็อยากดูอีกนะคะเชซาเร่เนี่ยเป็นลูกนอกสมรสของพระสันตะปาปานะคะแล้วก็เป็นคนที่มีอำนาจมากๆในยุคนั้นนะคะซึ่งในเรื่องเนี้ยในเรื่องคุณหญิงมงกุฎดอกไม้เนี่ยเชซาเร่เนี่ยบทเด่นมากเด่นจนเหมือนแบบเหมือนเป็นพระเอกอีกคนนึงไปแล้วอะเด่นเกินหน้าเกินตาพระเอกมากจนบางทีเนี่ยเดี๋ยวพระเอกบางทีเราแทบจะลืมพระเอกไปแล้วอะอ่านไปแบบเฮ้ยพระเอกหายไปไหนวะทำไมมีแต่เชซาเร่โผล่มานะคะคือจริงๆอาจจะเรียกว่าเชซาเร่เนี่ยเป็นพระเอกอีกคนนึงเลยก็ได้นะคือเขาเด่นมากอะแล้วก็นอกจากเป็นพระเอกแล้วก็เป็นพระรองด้วยแล้วก็เป็นตัวร้ายด้วยนะคะ3 in 1แต่ว่าในบทบาทของเขาที่จะว่าอันไหนมีน้ำหนักที่สุดเนี่ยก็ต้องเป็นบทบาทตัวร้ายนะคะเ
พราะว่าเขาไม่ใช่ตัวละครแบบเทาๆนะคะเขาเป็นสีดำสนิทเลยเว้ยเชซาเล่เนี่ยเขาชั่วมากนะชั่วร้ายมากคือเราชอบเขานะแต่ว่าก็ต้องยอมรับอะว่าเขาเป็นตัวละครที่เลวมากนะแต่ว่าคนเขียนอะเขาเขียนตัวละครนี้ออกมาหล่อมากหล่อมาก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 อยากให้ดูฉากแรกที่เชซาเล่โผล่มานะคะอันนี้เป็นฉากแรกที่โผล่มาโอ้โหแล้วก็มีอีกฉากหนึ่งที่เราชอบมากนะคะเป็นฉากสู้วัวกระทิงนะคะแบบโหนี่แบบตอนแรกโผล่มาแบบใส่หมวกนะคะแล้วก็แบบโอ้โหใครเนี่ยสู้วัวกระทิงแบบเท่มากเท่มากแล้วก็เปิดตัวออกมาแบบว้าวที่แท้ก็เชซาเร่นี่เองแบบโอ้โหหล่อมากแต่ว่าเป็นตัวลายนะคะลายแบบลายมากลายแบบถ้ามีคนบอกว่าเขาเลวเราก็จะพยักหน้าเห็นด้วยว่าเออเขาเลวนะแต่ตอนเราอ่านเรื่องเนี้ยตลอดเวลาที่เราอ่านเรื่องเนี้ยเราเชซาเร่โผล่มาเรารู้สึกได้แล้วว่าคนเขียนเขาต้องชอบเชซาเร่บอร์เจียในประวัติศาสตร์มากๆเพราะว่าเขาเขียนออกมาแบบขโมยซีนมากอะแล้วในหน้าพูดคุยของคนเขียนนะเขาพูดถึงแต่เชซาเร่เขาไม่พูดถึงพระเอกไม่พูดถึงพ่อหนุ่มผมทองเจ้าชายแห่งนาโปลีคนนี้เลยนะคะบางทีก็สงสารพระเอกนิดนึงแล้วก็นอกจากเชซาเร่เราก็มีบุคคลจริงในประวัติศาสตร์โผล่มากันอีกหลายคนนะคะอย่างเช่นอันเนี้ยมีคนนี้ก็คือราฟาเอลที่เป็นศิลปินนะคะแล้วก็มีนี่ลีโอนาร์โดดาวินชีก็เป็นตัวละครสำคัญอีกตัวหนึ่งในเรื่องนี้นะคะแล้วเนื้อเรื่องเนี่ยมันก็จะผัวพันกับประวัติศาสตร์อิตาลีในยุคนั้นนะคะก็จะมีการแย่งชิงอำนาจกันแล้วก็มีการแย่งชิงนางเอกกันนะคะอุ้ยสนุกมากมันเป็นการ์ตูนที่มันมีเหตุการณ์ตื่นเต้นเกิดขึ้นตลอดเวลาถึงแม้ว่าบางทีมันอาจจะเว่อร์ๆหน่อยอย่างเช่นการที่นางเอกเนี่ยปลอมตัวเป็นผู้ชายแต่ว่าไม่มีใครดูออกเลยนะแม้แต่เชซาเร่ที่แบบเป็นคาแรคเตอร์คนฉลาดฉลาดยังดูไม่ออกเลยอะทั้งที่เขาแค่ตัดผมและย้อมผมเป็นสีดำเฉยๆนะคะทั้งที่หน้าตาก็ยังเหมือนเดิมตาก็สีเดิมจมูกปากอะไรเหมือนเดิมหมดเลยแต่ว่าไม่มีใครจำได้นะคะอันนี้ก็ต้องแบบถอดสมองนิดนึงคิดซะว่ามันเป็นการ์ตูนเก่ายุคเดียวกับเซเลอร์มูนนะใครเคยดูนะคะเซเลอร์มูนที่พอแปลงร่างแล้วก็หน้าตาก็ยังเหมือนเดิมอะแต่ว่ามันไม่มีใครจำได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นหลักการเดียวกันคือโอเคพอเราแปลงร่างไม่ใช่แปลงร่างปลอมตัวก็จะไม่มีใครจำได้แล้วนะคะการ์ตูนเก่าบางทีมันก็จะมีอะไรแบบเนี้ยการ์ตูนเรื่องนี้นะคะแนะนำสำหรับใครก็อย่างที่บอกนะคะว่ามันเป็นการ์ตูนอิงประวัติศาสตร์ก็แน่นอนว่าต้องแนะนำคนที่ชื่นชอบประวัติศาสตร์นะคะยุคนี้มันไม่ค่อยมีการ์ตูนอิงประวัติศาสตร์แบบนี้ให้อ่านกันแล้วปะโดยเฉพาะประวัติศาสตร์ยุโรปเนี่ยใครที่ชอบประวัติศาสตร์ยุโรปก็ไม่ควรพลาดนะคะเพราะว่าในเรื่องอ่ะเขาก็จะพูดถึงอิตาลีในยุคนั้นว่ามันเป็นยุคที่ยังไม่ได้รวมประเทศเป็นหนึ่งเดียวใช่ไหมเนี่ยก็มีอิตาลีในยุคนั้นมันก็จะแบ่งเป็นแคว้นแล้วก็มีวาติกันอยู่ตรงกลางนะคะแล้วก็จะมีพูดถึงความสัมพันธ์ของอิตาลีกับประเทศอื่นๆมีฝรั่งเศสสเปนแล้วก็มีพูดถึงพระสันตะปาปาที่มีตัวตนจริงในสมัยนั้นแล้วก็อย่างที่บอกนะคะว่าเชซาเร่เนี่ยก็เป็นบุคคลในประวัติศาสตร์ที่มีบทบาทเด่นมากในเรื่องนี้นะคะจุดประสงค์ของเชซาเร่ในเรื่องนี้ก็คืออยากจะรวมแผ่นดินอิตาลีให้เป็นหนึ่งเดียวเพราะอย่างนั้นเขาก็เลยอยากจะได้ตัวนางเอกที่เป็นคุณหญิงมงกุฎดอกไม้นะคะเพราะว่าใครที่ได้ครอบครองนางเอกก็เหมือนได้ครอบครองอิตาลีแล้วอะไรประมาณนั้นน่ะแต่อย่างไรก็ตามยังไงมันก็เป็นการ์ตูนนะคะเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อความบันเทิงเพราะฉะนั้นรายละเอียดหลายๆอย่างมันก็อาจจะไม่ได้ตรงเป๊ะตามประวัติศาสตร์ขนาดนั้นนะคะแต่ว่าถ้าใครชอบเรื่องราวของตระกูลบอร์เจียเนี่ยยังไงก็ต้องชอบเรื่องนี้นะเพราะว่าเชซาเร่หล่อมาก
จริงๆพูดถึงเชสเล่เราอยากขายคันตาเรล่ามากเลยเนี่ยเราอ่ะชอบเชสเล่จากเรื่องคันตาเรล่าก่อนนะคะแล้วเรามาอ่านคุณหญิงมงกุฎดอกไม้ทีหลังเราก็เลยชอบเชสเล่ในเรื่องคุณหญิงมงกุฎดอกไม้มากเพราะว่าเราชอบเขาอยู่แล้วนั่นแหละเราเรื่องคุณหญิงมงกุฎดอกไม้ก็ว่าเชสเล่ออกมาอย่างที่บอกหล่อมากนี่เราพูดถึงกับเขาจนแบบสงสารพระเอกก็หล่อนะคะเนี่ยในเรื่องมันอุดมไปด้วยคนหล่อจริงๆก็ไม่ได้คนหล่อเยอะขนาดนั้นก็มีพระเอกกับตัวร้ายนั่นแหละหล่อกันอยู่2คนในแข่งกันหล่อเนี่ยเพราะฉะนั้นนอกจากคนที่ชอบแนวประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยใครที่ชอบอ่านการ์ตูนโชโจแต่ว่าไม่อินประวัติศาสตร์ก็น่าจะอ่านเรื่องนี้ได้อย่างสนุกสนานนะคะเพราะว่ามันมีพระเอกกับพระรองตัวร้ายนะคอยแย่งนางเอกกันคือสองคนเนี้ยรักนางเอกกันทั้งคู่นะคะแล้วก็พยายามจะแย่งกันไปแย่งกันมามันก็มีเรื่องราวความรักให้ลุ้นแหละแต่ว่านางเอกเนี่ยจริงๆนางเอกอ่ะชอบพระเอกนะแต่ว่าบางทีเขาก็แบบเหมือนมีเผลอใจให้กับเชสเล่บ้างแต่อย่างไรก็ตามการ์ตูนมันก็เก่าแล้วนะคะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีอะไรบางอย่างที่มันต้องเตือนกันหน่อยนะคะตรงนี้อาจจะเป็นการสปอยเนื้อหานิดนึงแต่คิดว่าบอก trigger warning ไว้น่าจะดีกว่านะคะอันดับแรกที่ต้องเตือนนะคะค่อนข้างร้ายแรงคือในเรื่องเนี้ยมีฉากข่มขืนซึ่งเราจะไม่สปอยว่าใครข่มขืนใครแต่บอกได้เลยว่าเราก็ไม่ชอบฉากนั้นเหมือนกันนะคะถึงแม้ว่ามันจะสมเหตุสมผลแล้วมันเข้าใจได้นะว่าทำไมตัวละครถึงทำอย่างนั้นแต่ว่าก็ใครที่ไม่ชอบการข่มขืนอะไรเงี้ยเราคิดว่าไม่โอเคก็ควรหลีกเลี่ยงนะคะแล้วก็อย่างที่สองเรื่องนี้มี incest ด้วยมีความรักระหว่างพี่น้องที่รักกันแบบชู้สาวอันนี้คิดว่าสปอยได้มั้งไม่เป็นไรมั้งคือเชสเล่มาแล้วนะคะ เขามีน้องสาวคนนึงชื่อลูเคเซียนะคะนี่คนนี้นะคะคือลูเคเซียบอร์เจียเป็นน้องสาวของเชสเล่ซึ่งก็เป็นคนที่มีตัวตนจริงในประวัติศาสตร์นั่นแหละแล้วพี่น้องคู่เนี้ยเชสเล่กับลูเคเซียเนี่ยเวลาเขามาปรากฏตัวในเรื่องแต่งหลายๆเรื่องที่เอาเรื่องตระกูลบอร์เจียมาแต่งเป็นเกมเป็นการ์ตูนเป็นนิยายเนี่ยไอพี่น้องคู่เนี้ยมักจะมีความสัมพันธ์กันแบบอินเซสตลอดเลยนะและเรื่องนี้ก็เช่นกันนะคะแต่ว่าจากการที่เราไปเซิร์ชมาเนี่ยคนพบว่าตามประวัติศาสตร์เนี่ยเขาบอกว่าไม่มีหลักฐานแน่ชัดนะว่าพี่น้องคู่นี้เขารักกันแบบนั้นแต่ว่าพอเป็นเรื่องแต่งเนี่ยไม่รู้ทำไมคนยุคปัจจุบันเนี่ยถึงชอบเขียนออกมาให้มันเป็นแนวอินเซสนะคะซึ่งในเรื่องนี้ส่วนที่พูดถึงความรักของพี่น้องคู่เนี่ยที่เป็นอินเซสเนี่ยมันก็ไม่ได้เยอะมากนะคะโผล่มานิดเดียวแต่ว่ามันก็ชัดเจนนะว่าเขารักกันแบบนั้นนะคะก็นั่นแหละหลักๆที่คิดว่าต้องเตือนก็คือเนี่ยสองอันเนี่ยมีข่มขืนมีเรฟกับอินเซสนะคะแล้วก็นอกจากนั้นมันก็จะมีแนวคิดบางอย่างที่มันค่อนข้างตกยุคแล้วอะอย่างเช่นมันมีฉากที่ลูกน้องของพระเอกเนี่ยมาเห็นตอนที่พระเอกกอดกับนางเอกในร่างที่นางเอกเป็นลีโอเนี่ยเป็นเด็กผู้ชายเนี่ยแล้วลูกน้องก็แบบว่าเฮ้ยสองคนนี้เป็นเกย์หรอตกใจอะไรเงี้ยถ้าจะอ่านก็ต้องท่องไว้ว่าอ๋อมันเป็นการ์ตูนเก่ามันเป็นการ์ตูนเก่านะคะก็นั่นแหละใครที่คิดว่ารับได้ในจุดที่เตือน trigger warning ไปแล้วก็โอเคกับการที่มันเป็นการ์ตูนเก่าและอาจจะมีอะไรตกยุ่งนิดนึงก็อยากเรียนเชิญมาอ่านด้วยกันนะคะเพราะว่ามันเป็นการ์ตูนอิงประวัติศาสตร์ที่สนุกจริงนะแล้วภาพสวยด้วยนะคะมันเป็นสไตล์ภาพที่ยุคนี้เขาไม่มีใครวาดกันแล้วแนวเนี้ยคนที่ยังวาดอยู่ในปัจจุบันนี้ก็คือมีแค่อาจารย์ไซโตจิโฮนะที่เขายังเขียนอยู่แต่ว่าเรื่องใหม่ๆเขาเป็นแนวอิงประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นทั้งนั้นเลยนะคะเขาไม่ค่อยเขียนแนวยุโรปแล้วก็เนี่ยแต่ถ้าจะอ่านตอนนี้ก็นั่นแหละค่ะเล่มละ175 บาทซึ่งเราก็บอกไม่ถูกเหมือนกันว่า175 บาทเนี่ยมันจะคุ้มค่าแน่นอนหรือเปล่าคิดดูขนาดเราชอบเรื่องนี้มากเรายังทำใจซื้อไม่ได้เนี่ยราคาเนี่ย
แต่ว่าจริงๆมันเป็นเพราะว่าเรามีเวอร์ชั่นนี้เวอร์ชั่นเก่าที่ราคา35 บาทนี้อยู่แล้วด้วยแหละคือสมมุติถ้าเราเคยอ่านตอนเด็กๆแล้วเรายืมเพื่อนอ่านหรือเราไปเช่าอ่านแล้วเราไม่มีเล่มเก็บไว้อะเราก็คงซื้อเวอร์ชั่นใหม่ไปแล้วนะคะแต่ว่าอันนี้เรามีเวอร์ชั่นที่เรายังสามารถแบบหยิบมาอ่านได้เรื่อยๆแล้วก็เลยยังทําใจซื้อไม่ลงก็ถ้าใครสนใจก็ลองไปอ่านตัวอย่างเวอร์ชั่นอีบุ๊กดูก่อนก็ได้นะคะเราเห็นเขามีตัวอย่างทดลองอ่านให้ดาวน์โหลดมาอ่านกันได้ฟรีๆแล้วถ้าทดลองอ่านแล้วติดใจอยากรู้เรื่องราวต่อก็ค่อยไปซื้ออ่านเต็มๆอีกทีนึงสำหรับวันนี้ก็ขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่รับฟังค่ะบ๊ายบาย